ขอโทษครับไหวครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมชื่อนาทีที่ผมมาอยู่ที่นี่คงเป็นเพราะว่าตัวผมเองที่ไม่เอาไหนทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างพ่อของผมเลยส่งผมมาเรียนรู้งานที่นี่แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของผมกับการทำงานในครั้งนี้ผมผู้จัดการใจดีนะครับคุณคงเป็นคุณนาทีที่เป็นลูกเจ้าของโรงแรมที่เพิ่งมาทำงานใช่ไหมครับใช่ครับทำไมล่ะครับเห็นว่าผมเป็นลูกเจ้าของที่นี่แล้วจะทำงานนี้ไม่ได้ไงล่ะครับเปล่าครับไม่ใช่ครับคือคุณดูเหนื่อยๆครับนี่ได้กินข้าวหรือยังยังนะครับงั้นไปกินข้าวไหมครับก็ดีเหมือนกันนะครับหิวแล้วเหมือนกันลองชิมดูได้เลยครับนี่มันอะไรกันเนี่ยแค่การที่พ่อให้มาทำงานที่นี่ก็มากเกินพอแล้วต้องมากินอาหารอะไรที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอีกทานเลยนะครับเอ๊ะอร่อยทำไมอาหารหน้าตาบ้านๆถึงได้อร่อยขนาดนี้กันนะอร่อยมากเลยครับใช่ไหมล่ะครับนี่เห็นบ้านๆแบบนี้นี่ของดีเมืองตราดเลยนะครับอันแรกที่กินเนี่ยต้มส้มระกำปลากระบอกอันนี้นะครับแกงคั่วสับปะรดตราดสีทองแล้วอันนี้หายากมากๆปลาทรายทอดกรอบลองชิมดูครับนี่ถ้าอร่อยแบบนี้เนี่ยกินทุกวันเลยก็ได้นะครับพี่จัดการใจดีเฮ้ยไม่สิพี่ใจดีเรียกพี่เลยเหรอครับนี่อยากกินของอะไรทุกวันนี้ก็บอกดีๆก็ได้นะครับไม่ครับนาทีว่าอาหารแค่นี้เนี่ยนาทีทำเองก็น่าจะได้ทำเองคุณหนูนาทีจะลงมือทำเองเหรอครับโอ้ผมนี่อยากลองชิมดูสักครั้งจริงๆนะครับแต่จะว่าไปวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยทางโรงแรมเขาหามาจากไหนล่ะครับเพราะว่าบางอย่างนาทีก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ตามพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็คนงานแถวนี้เขาก็หามาครับจะว่าไปเนี่ยนาทีก็ไม่ค่อยรู้จักแถวนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันเอาเป็นว่ากินมื้อนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทัวร์โรงแรมแล้วก็พาไปดูวิถีชีวิตแถวนี้ดีไหมครับดีเลยครับนาทีก็อยากรู้จักที่นี่ให้มากขึ้นครับงั้นก็ enjoy eating ครับงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับนั่นน่ะแจ็คที่กำลังเสิร์ฟอยู่นั่นน่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกโอ้นุ่นป้าโอ๋เป็นหัวหน้าคนดูแลอยู่ที่นี่เนี่ยดูแลทั้งความสะอาดแล้วก็ดูแลแบบพวกต้นไม้ทุกอย่างไปเดี๋ยวไปดูข้างในต่ออ่านี่ป้าแววเป็นเชฟแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องครัวที่นี่คนที่นี่นะก็เป็นคนท้องถิ่นแถวนี้หมดเลยพี่เองเนี่ยก็เกิดแถวนี้เกิดที่นี่คนที่นี่ก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวพี่อ่ะไปทำอะไรครับป้าแววหอมจังชาวประมงแถวนี้เนี่ยก็คือจับกุ้งจับปูจับปลาก็มาขายบริเวณแถวนี้หมดเลย
นาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่งให้กับโรงแรมเราด้วยแล้วนั่นก็คือลุงสมานที่เขาไปส่งกุ้งที่โรงแรมเราด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณนาทีนี่คือนิ้วไปโดนอะไรมาครับเปล่าครับเรานั่งตรงนี้กันไหมครับได้ระวังตกนะไม่ถึงพี่เนี่ยจะลมเย็นดีเนาะครับขอบคุณพี่ใจดีมากเลยนะครับที่พานักทีมมาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเรียนแค่นี้เองสบายมากเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยนาทีมีของจะให้พี่เจดีด้วยครับอะไรอ่ะทาดาข้าวผัดพริกเกลือทำเองเลยเหรอใช่ครับนาทีเนี่ยตั้งใจทำให้พี่เจดีมากเลยนะครับนี่จะบอกนะว่าที่นิ้วเจ็บเนี่ยแอบไปทำอาหารมาให้พี่อ่ะขอบคุณมากนะครับครับพี่จะดีต้องชิมดีแล้วเดี๋ยวช้อนอ่ะช้อนช้อนอยู่นี่ไม่เดี๋ยวนาทีป้อนให้ลองชิมดูก่อนเดี๋ยวจะติดใจนะเป็นไงไม่ธรรมดาเนี่ยชุมชนคือจุดเริ่มต้นสำคัญของธุรกิจเพราะธุรกิจในชุมชนสามารถสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนได้ความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนย่อมเป็นผลให้ธุรกิจเติบโตคู่กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับอายิโนโมโตะส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเรามาช่วยกันรักษาความงดงามของธรรมชาติและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันเสร็จยังรอแล้วเนี่ยรีบเหรอพอไม่ต้องเถียงกันแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเองต้องไปถ่ายกันที่ปาจีนอีกเนี่ยวันนี้เหรอครับหัวหน้าแล้วพวกผมสองคนจะไปนอนที่ไหนครับมาเดี๋ยวช่วย